ขาไปทำไปต่อยอดเป็นอาหารชนิดอื่นได้เช่นเฟรนช์โทสต์หรือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยนะคะนมข้นหวานเลยค่ะโรยลงไปปึ๊บทานได้เลยเด็กๆก็ชอบด้วยเนาะสวัสดีค่ะจากเมื่อวานนี้นะคะที่เราทำขนมปังแซนด์วิชกันไปแล้วเนาะคุณเล็กก็ได้เกริ่นให้เพื่อนๆฟังแล้วเนาะว่าเราไปต่อยอดเป็นเมนูอื่นได้เยอะแยะเลยแม้กระทั่งเอาไปโรยนมข้นแล้วก็โอวัลตินโรยลงไปไมโลโรยลงไปอะไรเนี่ยเราก็จะทานเป็น1เมนูได้แล้วนะคะแล้วมันก็อร่อยจริงๆด้วยขนมปังแซนด์วิชเนี่ยคุณเล็กเคยเอามาทำเป็นคีสให้เพื่อนๆดูแล้วเนาะแล้วก็เอาไปทำผักขมอบชีสให้เพื่อนๆดูแล้วแล้วเมื่อวานนี้ก็เกริ่นเอาไว้ว่าจะมาทำเฟรนช์โทสต์ให้เพื่อนๆดูเหมือนกันนะคะในช่วงนี้โรงเรียนก็เริ่มเปิดแล้วด้วย5นาทีคุณแม่ก็จะมีเมนูอาหารเช้าที่ครบทุกหมู่ให้ลูกเราทานก่อนไปโรงเรียนแล้วค่ะนอกจากนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เอามาทานกับกาแฟก็ยิ่งเข้ากันได้ดีเลยค่ะเดี๋ยววันนี้คุณเล็กจะมาสาธิตแล้วมาแชร์ดีกว่าเนาะมาแชร์กันบางคนอาจจะทำเป็นแล้วแต่ว่าวันนี้คุณเล็กจะทำโทสต์แบบง่ายๆ5นาทีก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูสูตรกันนะคะใต้คลิปนี้เลยเนาะแล้วก็มาลงมือทำกันเลยค่ะเห็นสูตรกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเฟรนช์โทสต์ง่ายๆเป็นอาหารเช้ากันนะคะเราใช้ขนมปังแซนด์วิชที่เคยทำกันไว้อะค่ะสูตรที่คุณเล็กทำไปแล้วครั้งที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดเขาตัดครึ่งลงไปเลยนะคะแล้วเราก็ค่อยไปทำอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนส่วนผสมง่ายๆค่ะก็แค่มีไข่นะคะมีไข่มีเกลือน้ำตาลพริกไทยแล้วก็ครีมค่ะคุณเล็กใส่ผงออริกาโนลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อเพิ่มกลิ่นนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากการที่เราเอาไข่มาตีคล้ายไข่เจียวนะคะแต่ว่าเราไม่ตีฟูมากนะคะแล้วเราก็ใส่วิปครีมลงไปจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปเลยค่ะง่ายๆค่ะคนนี้เขาละลายหน่อยนึงนะคะแล้วเราก็ไปตั้งไฟกันค่ะเริ่มจากการใส่เนยลงไปละลายก่อนนะคะแล้วเราก็นำไข่ที่เราตีเอาไว้เมื่อกี้ค่ะใส่ลงไปเลยก็นำขนมปังของเราค่ะใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็จับพลิกด้านนะคะให้เขาเคลือบไข่ทั้งสองด้านเลยค่ะเมนูนี้จะเป็นเมนูที่เด็กๆชอบนะคะ
ู้ใหญ่อย่างเราก็ชอบเหมือนกันค่ะรอบขอบข้างๆนี้เข้ามาก่อนนะคะแล้วเราก็พับทบไปเลยค่ะตรงกลางจริงๆเลยอาจจะใส่ไส้อะไรลงไปก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเฟรนช์โทสต์อาหารเช้าง่ายๆทันเปิดเทอมนี้ทันลูกไปโรงเรียนแน่ๆเลยค่ะอันนี้นะคะคุณแม่จะเสิร์ฟกับน้ำผึ้งก็ได้นะคะถ้าชอบความเข้มข้นมากๆก็นมเลยค่ะนมข้นหวานเราเนี่ยค่ะแค่นี้เองค่ะใช้เวลาไม่นานเลยเสร็จแล้วค่ะก็จะได้เมนูเช้า1เมนูนะคะสำหรับเด็กๆค่ะน่าทานไหมคะใช้เวลาไปไม่ถึง5นาทีเลยค่ะเหมาะกับมื้อเช้าที่เราเร่งรีบมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะทันเวลาอาหารเช้าพอดีเลยค่ะได้เวลาสำคัญแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันค่ะอันนี้ถ้าจะเปลี่ยนเป็นจากกาแฟนะคะเป็นน้ำส้มเป็นนมให้ลูกได้เลยนะแล้วก็อาหารจานนี้นะคะอยากจะบอกว่าคุณค่าทางอาหารครบนะคะมีทั้งโปรตีนวิตามินคาร์โบไฮเดรตมีครบทุกอย่างนะคะอาหารเช้าง่ายๆแต่ว่าครบทุกสารอาหารเราก็ควรจะทำให้ลูกทำให้ครอบครัวทานนะคะแต่ตอนนี้เราทานก่อนนะคะนี่ก็จะมีขนมปังอยู่ข้างในเห็นไหมคะแล้วก็มีไข่ครอบคลุมอยู่เลยแล้วกันเนาะอร่อยค่ะไข่เราก็จะนุ่มๆเพราะว่าเราใส่วิปครีมลงไปด้วยนะคะแล้วก็จะมีรสชาติเพราะเราปรุงรสไปนิดหน่อยแล้วขนมปังเราก็นุ่มอยู่แล้วพากันอร่อยเลยค่ะถ้าเด็กๆไม่ชอบซอสมะเขือเทศนะคะเราก็ใช้น้ำผึ้งนะคะแล้วเราก็ทานกับนมไปเลยเด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะเมนูนี้คุณพ่อก็คงจะชอบนะคะขนมปังของเรานะคะอยู่ข้างในเขาก็จะโดนไข่เนี่ยคลุมลงไปพอทานคู่กันก็จะเข้ากันมากเลยค่ะเมนูง่ายๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครูเล็กด้วยนะคะเผื่อมีเมนูใหม่ๆมาเราก็จะได้เห็นก่อนใครเลยค่ะวันนี้ครูเล็กไปแล้วนะคะขอให้มีความสุขกับการทำขนมนะคะสวัสดีค่ะ